นายธนิตนุ่นลอยหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่งชนแดนอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ว่ามีงูขนาดใหญ่หลบซ่อนอยู่ภายในบ้านวันเป็นงูมีพิษจึงนำกำลังเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่งชนแดนพร้อมอุปกรณ์จับงูเดินทางไปยังที่เกิดเหตุบ้านเลขที่129หมู่13ตำบลวังโป่งอำเภอวังโป่งมีนางสาวมนูมณีขวัญอายุ42ปียืนรอเจ้าหน้าที่ด้วยอาการตื่นตกใจพร้อมชี้ไปยังหลังตู้เก็บของซึ่งมีงูซุกซ่อนตัวอยู่เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่จึงได้กันผู้ไม่เกี่ยวข้องออกนอกตัวบ้านเพื่อความปลอดภัยก่อนจะพบว่างูตัวดังกล่าวเป็นงูเห่าปวกซึ่งมีพิษร้ายแรงจึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงจนสามารถจับตัวงูเห่าปวกได้อย่างปลอดภัยใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงวัดขนาดความยาวลำตัวตั้งแต่หัวถึงหางประมาณเมตร30เซนจึงได้นำใส่ภาชนะที่เตรียมไว้นำไปปล่อยป่าคืนสู่ธรรมชาติต่อไปจากการสอบถามนางสาวมนูมณีขวัญอายุ42ปีเปิดเผยว่าหลังจากซื้อกับข้าวที่ตลาดเสร็จได้กลับมาที่บ้านพอเปิดประตูเดินเข้าบ้านกำลังจะนั่งโซฟาก็ต้องตกใจแทบช็อกเมื่อพบงูเห่าปวกตัวใหญ่เหลืออยู่บนโซฟาเมื่องูเห็นตนก็ต่างคนต่างตกใจงูจึงหนีไปซ่อนตัวหลังตู้เก็บของตนก็หนีออกจากบ้านไปบอกเพื่อนบ้านแล้วรีบแจ้งเจ้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่งชนแดนมาช่วยจับได้ในที่สุดโชคดีไม่มีใครได้รับอันตรายใดๆทั้งสิ้นทางนี้นายธนิตนุ่นลอยหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่งชนแดนเปิดเผยว่าช่วงนี้หลายพื้นที่เริ่มมีฝนตกชุกชาวบ้านต่างเริ่มไถปรับพื้นที่ไร่นาประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดส่งผลให้งูไม่มีที่อยู่อาศัยจึงได้แอบเข้ามาหลบซ่อนตัวและหาอาหารเช่นหนูตามบ้านเรือนของประชาชนแทนซึ่งหากท่านใดพบเห็นงูหรือสัตว์มีพิษเข้าบ้านให้รีบออกห่างเพื่อความปลอดภัยก่อนแจ้งมายังเขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่งชนแดนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ชำนาญจับไปปล่อยในเขตห้ามล่าคืนสู่ธรรมชาติต่อไป